เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up7:09 น.ธีรชัยพรรคก้าวไกลชี้เจตนาไพบูลย์ชัดไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังเตรียมเสนอให้คงมาตรา269 272และ279เอาไว้แนะประชาชนจับตาการทำงานของกรรมาธิการชุดนี้7:21 น.วินยัตห่วงมาตรา112ใช้ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน7:38 น.ตลาดหุ้นนิวยอร์กและตลาดทองคำรวมถึงตลาดน้ำมันปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าล่าสุด7:52 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักถึงหนักมากกรุงเทพมหานครลมแรงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up